ข้อที่1ครับเขาบอกว่าตัวเก็บประจุ2ตัว1ไมโครฟาลัดแล้วก็3ไมโครฟาลัดต่ออยู่กับความต่างศักย์1ิโวลต์ดังรูปเลยจงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ1ไมโครฟาลัดนี่น้องๆจะเห็นหน่วยแบบน่าสนใจมากครับหน่วยแบบแบบออกเสียงแล้วมันดูแบบฟินนะฮะน้องๆไมโครฟาลัดอ่า หน่วยไมโครฟารตดตัวนี้นะครับเป็นหน่วยของตัว C ครับ C เบอร์1และ C เบอร์สองเป็นค่าความจุประจุหน่วยเป็นไมโครฟารตดนะครับทีนี้ความต่างศัก์12โวลต์เห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนแบตเตอรี่ตรงนี้12โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเห็นไหมครับ12โวลต์โจงคำนวณหาตัวเก็บประจุโจงคำนวณหาประจุน้องครับคำนี้น่าสนใจโจงคำนวณหาประจุ ถ้าเวลาคำนวณหาประจุแสดงว่าโจทย์กำลังถามหาตัว q ครับที่อยู่ในตัวเก็บประจุ1ไมโครฟาลัดแสดงว่าถามหา q 1านึ่งอ่านไหหลักการอนุกรมครับอย่าลืมคอนเซปต์ครับเมื่อมันปล่อยประจุมาเนี่ย q รวมเนี่ยมันจะเท่ากับ q 1และมันจะเท่ากับ q 2ถูกไหมฮะมันจะเท่ากันเป็นสายยาวนี่คือคอนเซปต นี่ไม่ได้ทำโจทย์นะครับสรุปคอนเซปต์ก่อนหนูไม่ต้องรีบครับการนำข้อสอบเนี่ยทำได้หนึ่งข้อคะแนนก็ค่อยๆมานะครับอ่ะทีนี้ครับเริ่มต้นดีกว่าเรามาดูตอนที่1กันตอนที่1ครับพี่ฟิลเนี่ยจะต้องรู้ว่าเป็นต่อแบบอนุกรมหรืนขนานอ่ะอนุกรมชัวป้าบดูสิต่อเป็นสายยาวขนาดนี้